คุณผู้ชมครับตำรับเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับใครๆก็เรียกหาเฉพาะสูตรเด็ดสูตรเด็ดกันทั้งนั้นแต่ถ้าหากคุณผู้ชมได้สูตรเด็ดในการทำอาหารมาเรียบร้อยแล้วแต่อุปกรณ์ของคุณผู้ชมไม่ดีอย่างเมนูวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำอกเป็ดกับซอสส้มอกเป็ดโดยธรรมชาติแล้วก็ต้องมีหนังน่าเหนียวนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเลือกมีดไม่ดีโอ้ยเวลาหั่นนะหนังจะไปทางนึงเนื้อเป็ดก็ไปทางนึงพอลงจานแล้วลุ่งริ่งไปหมดเลยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเทคนิคในการหั่นอาจารย์ใช้มีดปลานกเพนกวินรุ่นโปรมาสเตอร์จากสีไทยเป็นมีดปาดเนื้อใหญ่8นิ้วรับรองได้คุณผู้ชมครับจับถนัดมือแล้วก็คมกริบสามารถหั่นเป็ดนะสไลด์เป็นชิ้นสวยสวยไม่เชื่อคุณผู้ชมไปดูสิครับเรามาพิสูจน์ความคมของมีดกันเลยค่ะกับเมนูอกเป็ดซอสส้มเริ่มจากหมักเนื้ออกเป็ดกับพริกไทยดำโรสแมรี่ทารากอนใบทามซีอิ๊วขาวผสมจนเข้ากันดีและพักไว้15นาทีค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเนื้ออกเป็ดที่หมักไว้ลงจี่จนสุกเหลืองทั้ง2ด้านเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเรามาทำซอสส้มกันค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะหอมหัวใหญ่ผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำส้มเข้มข้นน้ำส้มเขียวหวานใบกระวานปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือคนผสมให้เข้ากันใส่อกเป็ดที่เตรียมไว้แล้วปิดฝาเคี่ยวต่อจนสุกนุ่มค่ะนำอกเป็ดที่ได้มาหั่นด้วยมีดปาดเนื้อใหญ่8นิ้วตรานกเพนกวินรุ่นโปรมาสเตอร์มีดคุณภาพจากสีไทยมีดที่มีความคมจะหั่นเนื้อสัตว์ได้อย่างง่ายดายค่ะอย่างอกเป็ดชิ้นนี้จะเห็นได้ว่าอกเป็ดที่หั่นมาเป็นชิ้นสวยงามเนื้อไม่ขาดยุ่ยดูน่ารับประทานมากๆเลยค่ะก่อนเสิร์ฟก็ราดด้วยซอสส้มเพียงแค่นี้ก็พร้อมอร่อยกับอกเป็ดซอสส้มแล้วล่ะค่ะอร่อยแบบมีระดับด้วยมีดตรานกเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพจากสีไทย